พอปั่นเสร็จแล้วเราก็จะนำไปแช่ห้องฟรีซ1ชั่วโมงนะคะหลังจากที่เราแช่หมูบดไว้แล้ว1ชั่วโมงในห้องฟรีซเราก็เอามาปั่นเอามานวดนะคะเพิ่มความเหนียวเด้งให้ลูกชิ้นนะคะนี่นะคะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวสูตรของเราเราจะมีผักกาดที่กินกับลาบนะคะเอาท่อนหัวลงมาต้มนะคะแล้วใบที่มีตั๋วแล้วก็มาต้มได้แครอทหัวไชเท้าไม่ปอกเปลือกนะคะหอมใหญ่และกระดูกหมูพริกไทย3ชนิดพริกไทยดำพริกไทยสีน้ำตาลแล้วก็พริกไทยขาวแบบชนิดเป็ดนะคะแล้วก็กระเทียมถ้าใครมีรากผักชีก็ใส่ลงไปได้เราจะไม่ตำให้ละเอียดนะคะเราจะต้มทุกอย่างให้น้ำของทุกอย่างออกมานะคะแล้วก็สูตรสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คืออันนี้ค่ะน้ำตาลกรวดหาซื้อได้ที่ร้านจีนและร้านไทยนะคะอันนี้สำคัญใส่เกลือไปนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยด้วยนะคะนี่แหละค่ะและน้ำซุปจะออกมาหวานหอมแล้วพอได้ที่แล้วเราก็จะตักทุกอย่างออกหมดนะคะให้เป็นน้ำซุปใสๆนะคะโดยเหลือแค่กระดูกหมูอ่อนไว้นะคะก็จะกินเป็นกับลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องแพตตี้สไตล์บายสวีเดนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามากินก๋วยเตี๋ยวเราจะย่อร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆไว้ที่บ้านเราเลยนะคะนี่คือตับไก่นะคะเอาไปปั่นให้มันเป็นเหมือนเลือดนะคะเพราะอยากกินน้ำข้นเนาะและทีนี้เราก็เลยเอาน้ำจากน้ำก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะมาแยกหม้อนะแล้วเราก็จะเอาเลือดนี้ใส่ลงไปเปิดไฟแดงเลยค่ะเมื่อกี้เราหยุดไว้ครั้งแรกเลยนะจ๊ะไม่รู้เหมือนกันว่าหมูจะอันนี้คือตัดสดๆนะคะเอามาปั่นคือคิดไว้ในหัวก็เลยอยากจะทำดูลงไปช้อน
นะคะเดี๋ยวก็เช็ดเอาที่หลังเลือดมันก็จะอย่างนี้นะก็เหมือนเราได้ธาตุเหล็กอะค่ะจะเป็นแบบเหมือนหมูบดนี่นะคะหน้าตาก๋วยเตี๋ยวของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีกากหมูเกี๊ยวด้วยนะคะอันนี้นะคะคือโฉมหน้าที่เราปรุงแล้วนะคะได้รสชาติที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วตะกร้าสีแซ่บนะคะน้ำลายสิ้นไหลค่ะแล้วก็มาถึงช่วงที่เรารอคอยมากที่สุดแล้วนะคะคือช่วงของการชิมค่ะมื้อเช้าตอนเกือบ10โมงนะคะฟันขโมงเลยนะคะชั่วโมงนี้เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะชิมอะไรดีก่อนนะเส้นเลยจ้ะเส้นยังไม่ชอบตักนะคะลูกชิ้นทำเองค่ะไม่กลมนะเด้งดึงตับที่เราเอาไปปั่นนะคะน้ำเขาก็จะนัวอยู่เลยค่ะดัดแปลงเป็นน้ำข้นได้ถ้าเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือมากๆอะไรอย่างเงี้ยตับเวลาเขาสุกเขาก็จะเป็นเหมือนหมูสับค่ะอร่อยลูกชิ้นแบบจุกๆเลยค่ะเหมือนแตกเหมือนได้รับชามแรกมันต้องแซ่บๆแต่อันนี้คงจุกอะค่ะไม่ได้ต่อชั้นต่อพอเวลาวางแผนว่าเราจะทำก๋วยเตี๋ยวกินนะคะแล้วก็เตรียมเพาะถั่วงอกนะคะ 3-4 วันก็ได้กินแล้วนี่จ้ะกากหมูที่เราเตรียมเองมันแตกในปากเลยชิมผักตอนนี้น้ำยังตดไม่ได้อะค่ะร้อนอยู่เราต้องตักแต่เนื้อมากินก่อนนี่นะคะอยู่สวีเดนอยากกินอะไรได้หมดเลยนะคะแต่ยกเว้นเลือดแค่นั้นเองที่ยังหากินไม่ได้ง่ายขนาดนั้นสังเกตนะคะจะมีที่ลวกกระตงก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากตั้งแต่เกิดแม่ก็บอกแล้วว่าตอนท้องแม่กินก๋วยเตี๋ยวทุกวันและตอนที่แม่เลี้ยงเราส่งเราเรียนนะคะเขาแม่ก็ทำก๋วยเตี๋ยวขายชามละ10บาทเองให้เขามูลเลยนะแล้วเราก็กินลูกชิ้นปลาทีละแบบทีละครึ่งอันกำไรให้ลูกกินแม่
แล้วทีนี้พอเรามาอยู่ต่างแดนเราก็นึกถึงก๋วยเตี๋ยวที่แม่ทำเนาะเราก็เอาตอนที่เราช่วยแม่นั่นแหละมาทำกินมานั่นอร่อยมากนี่ก็คือผลพลอยได้จากการที่เราเคยเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวช่วยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนนะเราจะรู้ขั้นตอนหมดอะไรก่อนอะไรหลังต้องมีอะไรเพียงแต่ว่าเราอยากจะใส่หรือไม่ใส่แค่นั้นเองนะเหงื่อแตกก็เนี่ยค่ะมาแชร์กันนะคะว่าอยู่เมืองอยู่ต่างแดนเราก็ทำลูกชิ้นกินเองได้เพราะถั่วงอกเจียวกระเทียมเจียวถ้าเราอยากกินน้ำข้นเราก็เอาตับมาปั่นแล้วทำเป็นน้ำข้นให้ก็มีธาตุเหล็กด้วยอะไรเงี้ยฟักไอ้นี่ก็มีนะคะหัวเชื้อเท้าก็มีครบเครื่องทุกอย่างไม่ต่างอะไรกับการอยู่เมืองไทยเลยนะคะก็ช่องแพตตี้สไตล์ก็เอาสิ่งนี้มาฝากทุกคนนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะ